โอเคนะอีกครั้งหนึ่งวันนี้จริงๆ assignment ที่11ผมก็จะให้ส่งเป็น2ชิ้นงานนะครับก็คือชิ้นงานแรกจะเป็นนะครับ assignment ตอนนี้คุณเดี๋ยวผมจะให้คุณจำเลขที่ตัวเองนะครับ ID น่าจะรู้ใช่ป่ะแล้วก็ตั้งเป็น AS11 ตัวนี้หมายถึง assignment 11แล้วก็ชื่อคุณแล้วก็ส่งชิ้นงานนี้อันนี้คือมุม3ถ้าเป็นมุม1ก็เลขที่รหัสนักศึกษา AS11 นี่เหมือนกันหมดนะครับชื่อนามสกุลก็ของคุณเอาชื่ออย่างเดียวก็ได้ชื่ออย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวผมไปหาเวลาแล้วก็เขียนเป็นมุม1เพราะฉะนั้นไฟล์ที่ส่งวันนี้จะเป็น PDF เท่านั้นคุณจะส่งไฟล์นี้ไหมผมก็ได้แต่ว่าผมน่าจะตรวจแค่ไอ้ PDF 2ไฟล์นี้แต่จะเป็น PDF ชนิดที่มีการเรียกอะไรนะเอามาวางลงบนกระดาษที่เป็นทางการของการวาดนะครับกระดาษมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะสอนว่าดึงไอ้พวกกระดาษอย่างเงี้ยออกมายังไงกระดาษเค้าเรียกกระดาษเลยนะอาจารย์ครับครับผมอันนี้คือเช็คชื่อแล้วใช่มั้ยครับเช็คชื่อไปแล้วเดี๋ยวรอเลิกเลยครับอ๋อได้ครับผมก็วันอันนี้คือผมอธิบายจากด้านล่างมาก่อนว่าวันนี้คุณต้องส่ง2ไฟล์นะครับไฟล์ PDF เท่านั้นหรือจะเอาอันนี้ติดมาด้วยก็ได้แต่ผมไม่ได้ดูผมดูแค่ PDF มุม1กับ PDF มุม3นะครับก็ช่วยผมใส่เลขที่เดี๋ยวตอนท้ายจะให้ดูเลขที่อีกทีนึงรหัส AS11 นี่เหมือนกันหมดแล้วก็ใส่ชื่อมานิดนึงตอนผมให้คะแนนมันจะง่ายครับก็เวลาแบบปุ๊บใส่คะแนนได้เลยนะครับส่วนหน้าที่เป็นกระดาษก็คือนะครับมีไหนล่ะหน้าที่เป็นกระดาษจะเป็นหน้าอย่างเงี้ยครับยังไม่เจอเนี่ยหน้ากระดาษจะเป็นหน้าอย่างมันก็จะเป็นรูปแบบของดออิ้งอันนี้ก็คือ A4 ลักษณะที่เป็นแนวตั้งคุณอาจจะต้องป้อนพวกชื่อนามสกุลใส่ว่าเป็น assignment นะครับ FreeCAD assignment 11 first angle อันนี้คือมุม1นะครับแล้วก็ใช้ขนาดของอันนี้เป็น1:2ก็คือมันจะเล็กนิดนึงก็จะอยู่ในหน้า A4 นะครับที่เป็นรูปแบบที่เมื่อกี้ผมบอกได้ทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันละเมื่อกี้ผมอธิบายไล่ขึ้นมาว่าวันนี้ต้องส่งชิ้นงานอะไรบ้างนะครับเราก็เริ่มจาก assignment 11นะครับ PowerPoint ตัวนี้ PowerPoint ที่ผมขึ้นให้คุณจะมี2อันก็คือตัวที่เป็นมุม1และอีกอันนึงก็คือตัวที่เป็นมุม3อยู่ไหนเนี่ยอันนี้จะเป็นของมุม3จริงๆมันก็ต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับพอสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วค่อยมาทำเป็นภาพฉายมันจะเป็นมุม1หรือมุม3ก็เดี๋ยวดูนะครับผมจะยังไม่ลงไปที่ FreeCAD นะครับท้ายที่สุดแล้วคุณจะวาดออกมาได้เป็นรูปนี้ผมขออธิบายไฟล์ PowerPoint ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกคือให้คุณเห็นภาพรวมว่าวันนี้เราเจออะไรบ้างแล้วขอนิดนึงจริงๆกะจะให้ส่งแค่มุม1มุมเดียวก็แค่คือถ้ามองเป็นมุม3ก็แค่วางตำแหน่งคือมุมมองมันเหมือนเดิมแต่ว่าจัดวางชิ้นงานจัดวาง F จัดวาง S แล้วก็จัดวาง T T ก็คือท็อปใช่ไหมนะครับให้มันถูกเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ว่านะครับอีกทีอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ว่าไอ้ตัวมุม1กับมุม3มันต่างกันนะครับนิดเดียวเองก็คือถ้ามุมมอง1รูปจะเป็นอย่างนี้ครับมุมมอง1จะเป็นชิ้นงานอยู่นี่ถ้าเส้นทแยงมุมของชิ้นงานจะเป็นมุมจะเป็นตัว F หรือว่าฟอนต์นะครับเมื่อฟอนต์อยู่ตรงไหนนะครับคุณลากฟอนต์ขึ้นลงท็อปจะขึ้นลากได้แค่ขึ้นลงจะลากซ้ายขวาไม่ได้เพราะมันจะถูกยึดด้วยระยะนะครับตรงนี้จะเป็นท็อปเสมอนะครับท็อปจะอยู่ข้างล่างต
ัวฟอนต์ถ้าเป็นมุมหนึ่งมาดูมุมสามมั่งท็อปจะอยู่ข้างบนเหมือนกันครับคุณลากท็อปเนี่ยจะลากได้แค่ขึ้นลงนะครับชิ้นงานอยู่นี่ไอตัวฟอนต์คุณจะวางตรงนี้ส่วนไซส์หรือไอด้านข้างนะครับก็คือมันไอมุมหนึ่งจะอยู่ตรงนี้มุมสามจะอยู่ตรงนี้ถ้าแบ่งเป็นกระดาษเป็นสี่หน้าเนี่ยนะครับก็จะวางตามนี้คุณก็ยึดดูแล้วกันถ้านักศึกษามุมหนึ่งนะท็อปจะอยู่ข้างล่างมุมสามท็อปจะอยู่ข้างบนนะครับท็อปจะไม่มีทางไปอยู่แบบด้านข้างด้านอะไรเงี้ยแสดงว่ามุมวางผิดแล้วนะครับก็ใน PowerPoint ผมว่าอาจารย์ที่เขาสอนเลคเชอร์คงย้ำว่าการวางของกระดาษทั้งสี่มุมมองเป็นยังไงมาเริ่มกันดีกว่าแล้วเราต้องเริ่มจากการวาดสิ่งที่วาดก็คือเรากำลังจะวาดรูปนี้ครับรูปนี้จริงๆถ้ามองคร่าวๆไม่ยากเพราะว่าเราวาดยากกว่านี้มาตั้งเยอะแล้วนะครับก็เอานะครับอันเนี้ยสร้างขึ้นมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะครับก็ถ้าเราจะสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับถ้าเรามองสมมติมองจากแกน y เข้าไปเราจะสร้างเป็น x กับ y ก็ได้ xy แผ่นก็ได้คือ110คูณด้วย50ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าหรือจะมองเป็น zx แผ่นก็ได้เพราะว่าบังเอิญแกน z กับแกน y มันค่าเท่ากันคือ50เห็นไหมตรงนี้แกน z เป็น50แกน y ที่นะครับลึกเข้าไปตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ50เหมือนกันนี่คือ zนะครับนี่คือ y นี่คือ x แต่เราก็จะสร้างแบบเดิมๆเรานะครับก็คือ xy แล้วกันแล้วก็กำหนดเป็น110คูณด้วย50ถูกไหมครับก็เดี๋ยวตอน pcat จะช้ากว่านี้จริงแต่ว่าเราจำไม่ว่าเราจะสร้างเป็น xy แผ่นแล้วกันแล้วเราก็สร้างจากตรงนี้นะครับเป็นระยะ110กับ50อ่ะกลับไปดูรูปอีกทีนะครับตรงนี้ก็คือเราสร้างเป็น xy งั้นก็เป็น110กับ50แล้วค่อยไปแพ็คถูกไหมครับตรงนี้110ตรงนี้50ถามว่าแพ็คเราแพ็คเข้าไปเนี่ยให้มันเป็นลูกเต๋าตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ครับถ้าดูจากรูปนี้ห้าสิบป่ะครับเออ50ถูกป่ะเพราะว่าตอนนี้เราผัดแพดตามแกน Z นะนะครับแพดตามแกน Z ก็คือระยะนี้แพดตามแกน A เส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะตรงนี้เราก็ควรจะใส่เป็น50เพราะระยะ X คือ110ส่วน Y กับ Z เท่ากันคือ50กับ50มันก็ไม่ยากครับก็เป็น110คูณ50พอสร้างได้แล้วก็โฟลดเฮ้ยมันหน้าเดิมอ่ะโอเคพอรู้ว่าแพท50เราก็โฟลดแต่ก่อนที่จะไปสร้างต่อเนี่ยเราก็ควรจะเลือกหน้าที่เราจะเขียนโทษครับ PowerPoint อันนี้เนี่ยผมน่าจะทำแพดนะครับกดแพดไปแล้ว50แล้ว อันนี้คือมุมมองที่เป็นไอโซเมตริกนะครับแต่ตอนนี้ งานอันต่อไปของเราก็คือถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยโจทย์เราเนี่ย ดูจากโจทย์เรานะครับเราควรจะเขียนหน้าไหนครับควรจะเขียนด้านนี้หน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหรือเขียนจากด้านบนก่อนด้านบนก่อนด้านบนก่อนจริงๆมันได้หมดนะด้านบนก่อนด้านตรงนี้ก่อนแต่ผมลองมาไหลลองมาทั้ง3ด้านแล้วผมนำเสนอว่าด้านที่ง่ายที่สุดคือด้านนี้ครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวกลับมาอธิบายตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเราเขียนหน้านี้ก่อนนะเราจะยังไม่ถึงอธิบายถึงไอ้ลูกระเบิดเนี่ยเพื่อสร้างจุด4จุดนะถ้าคุณ
เขียนหน้านี้เนี่ยคุณเจาะตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเจาะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเจาะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ทำให้มันทะลุมันจะได้แบบเกือบหมดแล้วอะเนี่ยคือเจาะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเจาะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมทะลุเจาะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมทะลุเจาะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมทะลุเกือบหมดแล้วครับคือเจาะเขียนแค่ด้านข้างแล้วเจาะ1 2 3แล้วก็เจาะข้างล่าง4อย่างที่ผมเขียนสี่เหลี่ยมอันเนี้ยนี่เกือบเสร็จแล้วนะครับใช้สี่เหลี่ยมวาดแค่4รูปเนี้ยเป็นด้านนี้แล้วนะครับเห็นงานที่เหลือก็คือค่อยมาเขียนด้านนี้แล้วเจาะทะลุด้านบนนี่คือเสร็จอ่ะลองมาดูวิธีคือผมลองมาหลายหน้าแล้วก็เริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็สเก็ตนะครับพอเริ่มมาเนี่ยถ้านักศึกษาใส่เลยนะเขียนเลยปั๊บๆมันจะเขียนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีจุดอ้างอิงมันจะขาดไปทั้งหมด3จุดนะครับเพราะมีแต่ออริจินใช่มั้ยจุดนี้ไม่มีจุดนี้ไม่มีจุดนี้ไม่มีทำไงครับก็ใช้ไอ้ลูกระเบิดเนี่ยนะครับ create and add เนี่ยลิงก์ก็จะทำให้มันมี external geometry ก็คือพวกไอ้ geometry ก็คือค่าไอ้ geometric อ่ะนะครับในแนวแกนที่เป็นคู่ลำดับเราก็แตะแค่2ที่ครับที่นี่นะครับที่1ก็จะได้2จุดนี้แล้วก็ตรงนี้หรือจริงๆจะแตะที่นี่ที่เดียวก็พอนะครับไม่พอจากที่ผมลองแล้วต้องแตะ2ที่มันถึงจะได้4จุดครับ1 2 3 4นะครับมันก็จะเป็นรูปคล้ายๆกล่องสี่เหลี่ยมมาแล้วคุณก็เอาไปแตะสองที่นี้นั่นเองนะครับโอเคนะเรายังไม่ได้ลงมือทำนะผมจะไปเร็วนิดนึงก็คือให้คุณมองภาพรวมก่อนว่างานในวันนี้คุณต้องทำอะไรบ้างซึ่งมันมีขั้นตอนของมันเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือพาร์ทเขียนแบบที่เป็น3มิตินะครับเหมือนกับ2ครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าพาร์ทต่อไปก็จะเป็นพาร์ทเอามาฉายลงบนกระดาษ A4 อ่ะผมก็จริงๆก็ใช้คำสั่ง A rectangular ธรรมดานะครับวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมา4รูป1 2 3 4เพราะว่า4รูปได้เสร็จก็ไปกำหนดขนาดมันนะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับมาไล่ดูขนาดตอนเราวาดกันแล้วกันนะครับก็เราก็กำหนดขนาดตามโจทย์ที่โจทย์ให้มาแล้วเรามันไล่ดูว่านะครับแต่ละช่วงมีขนาดเป็นเท่าไหร่นะครับก็พอกำหนดขนาดเสร็จก็ไปนะครับเลือกตัวที่เราจะพ็อกเก็ตนะครับพ็อกเก็ตเนี่ยสังเกตถ้าเราสร้างหน้าทั้งหมด4อันได้แล้วนะครับเจาะทะลุไปเลยครับมันก็จะได้รูปออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็เลือกแบบ True All นะก็คือแบบทะลุผ่านก็คือทะลุไปหมดนะครับเหมือนหน้านี้ก็จะหายไปข้างล่างก็หายไปสังเกตงานเราจะเสร็จแล้วถ้าเทียบจากโจทย์นะครับขาดไปแค่ที่เดียวเลยก็คือด้านบนเห็นไหมคือถ้าเรามาเลือกหน้านี้หน้านี้นี่มี2ชิ้นนะมีตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งเราควรจะเลือกหน้าข้างบนใช่ป่ะนะครับอันนี้คือเจาะทะลุมาแล้วเราควรจะเลือกหน้านี้ถูกไหมไปเลือกหน้าข้างล่างก็ไม่ได้เพราะหน้าข้างล่างเราไม่ได้คือมันสิ่งที่เราขาดคือตรงนี้ที่ทะลวงตรงนี้นะครับเราก็เลือกหน้านี้นี่ผมน่าจะลืมเอาเมาส์ไปแตะในฟรีแคทแต่ก็สมมุติว่าแตะแล้วเป็นสีเขียวแล้วละกันนะครับคุณก็ไปเลือกหน้านี้แล้วก็ไปเลือกสเก็ตมันก็จะมาที่นี่สังเกตจุดจะไม่มีคุณต้องสร้างเอาเองครับก็คือการลิงก์วิธีการสร้างเอาเองก็คือต้องสร้างจากการใช้ลิงก์ตัวนี้นะครับคล้ายๆไอ้ตัวระเบิดเห็นไหมครับก็ลิงก์เนี่ยเวลาสร้างก็สร้างสองที่ครับตรงที่เป็นลูกศรสีเหลืองกับสีฟ้านะครับสร้างแค่ตำแหน่งตรงนี้ก็พอก็แตะไปนะครับเสร็จแล้วคุณก็เอา
กล่องสี่เหลี่ยมสร้างเป็นเล็กแองกูล่าขึ้นมานะครับส่วนขนาดเดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันนะครับตอนเราว่าพอเราสร้างสี่เหลี่ยมได้แล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีระยะให้ดูว่าอ่ะเดี๋ยวพูดตรงนี้ก็ได้นะครับขนาดข้างบนตรงนี้เนี่ยถ้าเรากลับไปดูโจทย์นะครับก็คือไอ้สี่เหลี่ยมที่เราจะเจาะทะลุชิ้นสุดท้ายเนี่ยนะครับชิ้นสุดท้ายคือชิ้นตรงนี้นะครับมันบอกขนาดความสูงมาไหมครับบอกนะความสูงตรงนี้คือ20เรารู้เลยแล้วเรารู้ขนาดนะครับความเดี๋ยวนะความสูงคือ20แล้วความกว้างตรงนี้แหละครับมันคือเท่าไหร่30ครับครับรู้ได้ไงครับเพราะเขาบอก50มาใช่ป่ะแล้วก็ลบ10หักออกไปอย่างละ10ก็เอาให้คุ้นๆไว้ก่อนครับจะได้เดี๋ยวตอนไปทำลงบนโปรแกรมจริงๆก็จะได้เร็วนะครับตรงนี้ก็คือด้านหนึ่งเป็น20อีกด้านหนึ่งเป็น30ทำไมมันเหมือนมันซ้อนๆกันอยู่ผมอาจจะเขียนแล้วก็ดึงเขาเรียกว่าดึงไอ้ความเนี่ยอันนี้คือ20ตรงนี้คือ20แล้วตรงนี้คือ30ก็รู้ละเนี่ยตรงเนี้ยจากจุดนี้ถึงจุดนี้คือ20และจากจุดนี้ถึงจุดนี้ก็คือ30หลังจากนั้นก็ไปเจาะทะลุมันครับครับอันตรงนี้ก็คือเมื่อกี้ที่เราหากันก็คือ50ลบ10ลบ10ก็คือจะได้ตรงนี้พร้อมที่จะเจาะไปแล้วนะครับถ้าเราจะเจาะนะครับแล้วเลือกหน้านี้ก็เลือกเจาะทะลุไปเลยถูกป่ะเพราะว่าทะลุไปเลยมันก็จะทะลุฝั่งนี้ด้วยก็เลือกแบบ pocket to orb เลยนะครับมันก็จะกลายเป็นชิ้นงานตัวนี้ที่เราได้ออกมาอันนี้แหละไฟล์ตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าคุณจะส่งไม่ส่งก็ได้เพราะผมจะตรวจไฟล์ PDF ที่เป็นภาพฉายเพราะวันนี้เราเน้นเรื่องภาพฉายกันโอเคปะแต่อ่ะมาเริ่มวาดกันเลยดีกว่าครับมันเริ่มวาดกันเลยตอนนี้ทุกคนก็เตรียมอันนี้คือพาร์ทแรกพาร์ทแรกก็ผมว่าใช้เวลาไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เสร็จนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาค่อยๆไล่ตรงพาร์ทหลังทุกคนก็เปิดฟรีแคดได้เลยเครื่องผมช้านิดนึงเลือกพาร์ทดีไซน์และก็นิวมาตอนนี้ทุกคนเปิดเครื่องได้เลือกแกนออกมาแล้วก็มีกริดโชว์กับทุกคนป่ะแล้วก็เลือกขนาดนี้แล้วกันได้ไหมทุกคนทันนะผมไล่ตามพอพอยแล้วกันเพราะว่าจะได้ที่เราถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อก็สร้างสี่เหลี่ยมตัวนี้ขนาด110คูณ50เราก็เลือกสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วก็ขยายมาประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็ข้างล่างเป็น110แล้วก็เลือกด้านเฮ้ยยังไม่ได้กดโอเคแล้วก็เลือกด้านแนวตั้งเป็นลืม50ครับรอตอนนี้ทุกคนได้แบบนี้ไหมครับมีใครสร้างทีเหลี่ยมไม่เป็นปะไม่มีนะผมก็รอพวกคุณโดยการดึงเส้นนี้เล่นๆดึงใหญ่มาแล้วนะ
อันนั้น PowerPoint เฮ้ยคุณเห็นคุณได้ไฟล์ PowerPoint ผมใช่ป่ะได้ครับก็ดูตามไปด้วยแล้วกันเพราะว่า PowerPoint มันน่าจะทำให้ผมวาดได้ช้าลงคุณจะได้ตามทันหน้านี้ก็คือให้เรารู้ว่ามันควรจะเป็น110 คูณ 50 คูณ 50 แพทเราก็คือไปทำการแพทที่50ก็ไปเลือกหน้าเฮ้ยใช่แพทเลยนะครับเวลาเราจะเลือกแพทเราก็โคลสไปก่อนถูกไหมครับแล้วเราก็จะเจอแพทอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันหน้ามันดูไกลไปก็ซูมทูฟิตเลื่อนมาแต่จริงๆถ้านักศึกษาจะเลือกแพทเลือกจากข้างบนก็ได้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมแตะให้ดูทำไมแพทไม่ขึ้นวะเนี่ยคือตัวนี้แหละครับเอ้ยไม่ใช่ใช่ปะอยู่ทางซ้ายครับอาจารย์อันนี้คืออันนี้คือพ็อกเก็ตใช่ป่ะครับโอเคใช่ในพ็อกเก็ตครับทางซ้ายครับทางซ้ายทางอ๋อโอเคอันนี้ใช่ครับผมตาลายโทษๆคือถ้าจะเลือกจากข้างบนก็เลือกอันนี้กับเลือกอันนี้ก็ได้แพดกับโอเคเพราะงั้นผมแพดเลยนะdefault ของมันคือ10เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับเราใช้5 10ตอนนี้ได้ทุกคนได้พร้อมกันกับผมใช่ไหมตอนนี้เรากำลังทำมาถึง powerpoint หน้านี้แหละต่อไปเราก็เพียงแต่ไปเลือกหน้าที่จะทำการเขียนสี่เหลี่ยมตอนนั้นเองถ้าเลือกแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเขียวครับตอนแต่งนี่จะเป็นสีเหลืองครับแต่ถ้าดึงออกมามันจะกลายเป็นสีเขียวแสดงว่าเราเลือกหน้าแล้วพร้อมที่จะสเก็ตแต่ถ้าเราสเก็ตเลยเนี่ยพลาดเพราะว่าเรายังไม่มีจุดอ้างอิงครับในจุดอ้างอิงไม่มีนี่ก็ไม่มีนะครับขาดจุดอ้างอิงงั้นเราก็ต้องสร้างจุดอ้างอิงให้มันก่อนนะครับจากคำสั่งนี้นะครับจริงๆท่านแต่ๆมันน่าจะขึ้นมันขึ้นกันก็คืออันนี้แหละพอเมาส์มันจะเป็นรูปคล้ายๆลูกเต่าอย่างนี้นะครับสั่งก็ไปแตะที่แรกคือเส้นนี้ได้มา2จุดแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือเส้นเฮ้ยอันนี้คือแตะพลาดอันนี้ได้นะครับถ้าแตะพลาดมันก็จะขึ้นฟ้องเออร์เลอร์ว่าเฮ้ยแตะพลาดไปแต่เราก่อนที่เราจะเขียนสี่เหลี่ยมสี่รูปเอากริดขึ้นมาก่อนนะครับผมขอกลับไปที่PowerPointนึงว่าผมทำถึงไหนแล้วหน้านี้เลือกไปแล้วแตะลูกระเบิดไปแล้วสองที่กำลังจะวาด4รูปนี้นะครับเอา2ข้างเท่ากัน2ข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้อยๆนะครับเริ่มจาก2ปีก่อนนะครับเวลาเลือกก็คือเลือกให้มันเลือกให้มันทับจุดไปได้เลยนะครับอย่างเงี้ยก็จุดนี้ประมาณนี้ครับอีกจุดหนึ่งก็เริ่มจากจุดนี้แล้วก็ลากมาเราได้สี่เหลี่ยม2ที่แล้วครับก็เริ่มจากสี่เหลี่ยมที่3จะเลือกข้างบนข้างล่างดีเอาข้างบนก่อนแล้วกันข้างบนสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเล็กกว่าข้างล่างจะยืดกว่านะครับผมก็เริ่มจากข้างบนก่อนเวลาเขียนนั้นระวังนิดนึงนะครับอย่าให้เส้นมันห่างกันเพราะว่าถ้ามันห่างกันมันจะเกิดการเหลื่อมกันคุณต้องมานั่งเรียกให้มันชิดกันอีกแล้วก็สี่เหลี่ยมสุดท้ายก็คือสี่เหลี่ยมตัวนี้จะยาวกว่าผมพลาดแล้ว
สี่รูปเนี้ยต้องเล็งดีๆพลาดอีกนะเอาให้มันตรงกับโอเคนี่ใกล้ใกล้เคียงกับพอพอยผมปึ้งเออเดี๋ยวแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำไงต่อก็คือใส่แกนเข้าไปใส่ระยะค่อยๆใส่ระยะเข้าไปนะครับรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ระยะอ่ะผมเริ่มใส่ขนาดจากไอ้สี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านข้างสองข้างก่อนนะว่าน่าจะง่ายที่สุดนะครับถ้าดูจากสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านข้างเนี่ยนะครับมันก็คือระยะความกว้างเท่ากับ20นะครับตรงนี้ก็คือ20ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็สูงเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าสูงทั้งหมดของชิ้นงานคือ50นะครับแต่มันมีส่วนชิ้นงานที่มันเป็นความหนาประมาณ10นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือข้างบนตรงนี้คือ20แล้วเส้นนี้เท่าไหร่ครับ40ครับใช่มาจาก50ลบ10ถูกไหมอ่ะผมก็เริ่มเลยนะครับเริ่มจากใส่ระยะที่ง่ายที่สุดก็คือระยะบนนี้ตรงนี้คือ20กับ20ตรงนี้ก็คือ20แล้วก็ความสูงเท่ากับ40ความสูงเท่ากับ40นะเดี๋ยวขอดูตัวไฟล์เพราะไฟล์ผมนิดนึงว่ามันจะมันมีเส้นที่ทับกันนะครับเดี๋ยวนะสิใช่ผมว่าอันข้างล่างเนี่ยใหญ่เกินไป
ม่เป็นไรเดี๋ยวลองใส่ขนาดดูก่อนสามเหลี่ยมไอ้สี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านบนก่อนนะครับมันก็มีขนาดเท่ากับ30คูณด้วย10นั่นเองนะครับถ้าดูจากรูปก็คือ30คูณด้วย10นะครับดูจากรูปก็คือตรงนี้นะครับที่หายไปก็คือตรงนี้เป็นระยะ30ความหนาตรงนี้10นะครับผมก็ใส่ไปใน T-CAT เลยตรงนี้ก็คือ30กับ10ตรงนี้มีค่าเท่ากับ10ข้างบน30ข้างบน30นะครับโอเคแล้วก็มาดูสี่เหลี่ยมตรงด้านล่างบ้างนะครับสี่เหลี่ยมตรงด้านล่างเราก็คือ20เป็น40ครับ20คูณ40ตรงนี้ก็เป็นเอา40ก่อน40เนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่ามันมีเส้นที่ซ้อนทับกันก็คือตรง20อ่ะโอเคมันสั้นเข้ามาแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็น30ครับยี่สิบครับยี่สิบยี่สิบอ่ะใช่ครับยี่สิบยี่สิบโอเคงั้นก็รอเวลานิดนึงให้คุณเขียนตามผมไม่ทันนะครับดึงออกมาอาจารย์แต่ว่าสี่เหลี่ยมข้างบนกับข้างล่างมันเหมือนมันไม่ขนาดกันหรือเปล่าครับใช่เราต้องหาระยะยึดข้างบนตรงนี้20ครับข้างบนตรงนี้คือ20ใช่ป่ะตรงนี้20ใช่ครับ20ใช่ครับ20ครับอาจารย์ครับในรูปตัวอย่างไอ้ที่เป็นแบบให้ครับกับที่อาจารย์ทำในสไลด์อ่ะมันไม่เท่ากันนะครับใช่ครับใช่ครับแต่ในแบบมันจะฝั่งละ20เท่ากันแต่ว่าในรูปตัวอย่างใน PowerPoint อาจารย์ทำมาไม่เท่ากันครับแต่พอมันออกมาไม่เท่ากันตรงเสาสี่เหลี่ยม4อันนะครับอ๋อใน PowerPoint ผมใช่ป่ะใช่ครับอาจารย์เราไปเปิดดูฮะสไลด์ที่11นะครับสไลด์11อ๋อเอออาจารย์ทำไว้เท่ากันจริงๆมันต้องเท่ากันนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราดูรูปที่เรากำลังจะทำขึ้นมาใหม่ดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้คือระยะ20กับ20ใช่ไหมใช่ครับตรงนั้นคือ20ครับเอโอเคผมต้องใส่เป็นจุดกับจุดแล้วล่ะแล้วก็จุดกับจุดนี้คือก็คือ20เท่ากันโอเคครับเอ้ยจะเลยขึ้นมันไม่ต้องใส่ก็ได้ครับนะมาดูอันล่างดีกว่าครับล่างเราต้องยึดตรงไหนยึดขวาครับขวาล่างครับขวาล่างเป็นระยะเท่าไหร่ครับ30ครับ30ครับโอเคขวาล่างเป็นระยะ30ต้องจุดกับจุดครับอาจารย์ดึงเข้ามานะครับอันนี้ก็จะ30ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันจะไม่เท่ากันครับอาจารย์อ๋ออันนี้ไม่เท่ากันใช่ครับตรงนี้40
110ลบ70ได้อะไรวะ40อ๋อฝั่งนี้จะ40โอเคนี่ก็ดูยึดตามอันนี้แล้วกันนะครับอ๋อยึดตามแบบไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่อันนั้นผมอาจจะเร็วไปหน่อยไงเบอร์ๆอ๋อใช่โอเคแต่วาดให้ถูกแล้วกันเสร็จแล้วเจาะออกเก็บแต่จริงๆเราต้องการให้มันทะลุไปเลยทันไหมเอออันนี้ออกมาสวยงามเท่ากันละเดี๋ยวผมไปแก้เผาไฟครับแต่เอาแบบเป็นวิธีไกด์ไลน์แล้วก็ดูตามแล้วกันตอนนี้เราเหลืองานอีก1ชิ้นครับคือตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอเพื่อนนึงตอนนี้ได้สัก10คนแล้วกันนะครับใครเสร็จแล้วช่วยส่งเสียงผมจะได้ไปต่อเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ4เองอ่ะเสร็จแล้วครับ5เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับ7ขาดอีก3คนห้ามตะโกนซ้ำนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคครบเสร็จแล้วครับ10คนตามที่ผมตั้งใจไว้ก็เรื่องหน้านี้เลยครับแล้วก็เตรียมสเก็ตเฮ้ยผมยังไม่ได้กดโอเคเลยเพราะว่าเลือกจะที่จะ True All แล้วก็โอเคซะเลือกหน้านี้ไม่ใช่จะเลือกหน้านี้แล้วเอามาสเก็ตต่อสังเกตว่าบ้านผมฝนตกนะเสียงดังมากสังเกตว่า4จุดนี้นะครับ1 2 3 4ยังไม่มีไม่ยังไม่มีเลยนะครับงั้นเราต้องสร้างจากไอ้ระเบิดนี่แหละนะครับเดี๋ยวดู PowerPoint ผมสิถ้าผมเบี้ยวออกมาแล้วมันออกเป็นยังไงเหมือนกันนะก็เลือก2จุดนี้นะเอาไอ้ระเบิดมาแตะ2จุดนี้ก็คือนี่นะครับแต่ข้างล่างเลือกดีๆนะครับถ้าไม่โดนมันก็จะฟ้องเออร์เลอร์พอเลือกได้แล้วก็โชว์กริดขึ้นมานิดนึงเพื่อจะทำการวาดสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นงานสุดท้ายของเรานะครับก็คือเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาตัวหนึ่งสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับเมื่อตอนก่อนที่เราจะลงโปรแกรมกันเราคิดออกมาแล้วได้เท่าไหร่นะครับ20กับ30ครับ30นี่ก็สร้างเลยสูง20กับ30ก็เขียนสี่เหลี่ยมเลยครับก็ใส่20กับ30ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือด้าน20ธรรมดาเอามาข้างนอกนะครับ30ก็คือระยะนี้นะครับก็คือเกิดจาก50ลบไปข้างละ10ได้แล้วนะเสร็จแล้วก็เจาะทะลุได้เลยครับพ็อกเก็ตเลือกชนิดที่มันดีฟอร์มัน5ใช่ไหมก็แม่ทะลุให้หมดนะครับให้มันผ่านให้หมดนี่เราก็จะได้ชิ้นงานนี้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอลบรูปที่ผมเคยสร้างเทียนไหนมาที่มันใหญ่กว่าปกติอันนี้คือใช่อันนี้คือเนี่ยใหญ่อยู่ลบทิ้งแล้วกันครับปิดไปโดยไม่ต้องเซฟนี่เราจะใช้รูปนี้แล้วกันขอเซฟไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเออร์เลอร์จะได้ไม่ต้องมาวาดใหม่โอเคงั้นผมรอก่อนนะ
ไปได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับตอนนี้จะเข้าสู่เมื่อกี้เน็ตผมเริ่มกระตุกตอนนี้หลุดไปยังยังอยู่ปะยังครับยังไม่หลุดครับโอเคยังอยู่ครับโอเคงั้นรีบสอนดีกว่าเพราะว่าฝนตกน่าจะใกล้ละใครหลุดเสร็จแล้วพอเราได้รูปนี้นะครับออกมาซึ่งในรูปผมมันดูเบี้ยวๆไงมันไม่เป็นไรมันเริ่มจากตรงไหนเนี่ยก็คือเรื่องเริ่มจากหมุนหน้าฟอนต์ออกมานะครับผมก็เริ่มจากหน้าที่เป็นฟอนต์ก่อนแล้วก็แตะมันนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ไปเลือกเปลี่ยนจากพาร์ทดีไซน์ตรงนี้นะครับไปเป็นTechnical Drawing คืออยู่ตรงไหนเทคดอข้างล่างครับข้างล่างเออเลือก Technical Drawing เดี๋ยวนะผมจำไม่ได้แล้วว่าถึงไหนพอแตะอันนี้เสร็จเลือก Technical Drawing เสร็จแล้วก็อันนี้มันไม่ชัดผมก็เลยเขียนใหญ่ๆเลยพอเลือก Tech Draw เสร็จแล้วก็ไปเลือกกระดาษเลือกกระดาษออกมาทำไมไม่ขึ้นนี่ผมค้างหน้านี้อยู่ป่ะเอาใหม่เทคนิคข้อดออินใหม่ไอ้นี่มันต้องมีสีส้มๆขึ้นใช่ทุกคนได้สีส้มอันนี้ขึ้นมาป่ะเขาเรียก insert page ได้ครับ using templateได้ครับได้นะมีใครไม่ได้ปะถ้าไม่ได้นะครับอาจจะต้องไปวิวแล้วก็ไปเปิดมันดูนะครับว่าในทูบาร์ตรงนี้ต้องเลือกติ๊กมันออกมาให้หมดนะครับแต่ถ้าได้เสร็จเราไปเลือกกระดาษอะไรนะครับผมทำไม่ได้ PowerPoint แล้วก็คือไปเลือกกระดาษที่เป็น A4 เป็นแนวตั้งแล้วก็SO72 อะไรนะ TD ลงท้ายด้วย TD เลือกอันนี้เป็น A4 แนวตั้งก็คือ Portrait ISO7200 TD นะครับผมจำเห็นแต่ลงท้าย TD ครับเป็นเลขจำไม่ได้คือตัวนี้แหละเจอป่ะเจอครับมีใครไม่เจอมั้งไม่มีมีแต่เสียงตีเหล็กโอเคผมก็เปิดมันออกมาครับปึ้งมันก็จะออกมาเป็นเห็นไหมมันจะมีไฟล์ที่เป็น pcat กับเพจก็คือไอ้นี่แหละคือไฟล์ตัวนี้ของเราครับแล้วเดี๋ยวพาวเวอร์พอยต์ผมจำได้ว่าน่าจะสอนเขียนชื่อมั้งใช่เดี๋ยวสอนเขียนชื่อแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาโหลดมันเข้ามาในหน้าแล้วกันนะครับเอาง่ายๆเขียนชื่อก่อนนะครับก็ชื่อใครชื่อมันเลยครับเอานามสกุลด้วยก็ได้นะครับชื่อนามสกุลผมเข้าใจว่าทุกคนเขียนเสร็จแล้วนะครับตรงไอเติลเนี่ยนะครับตั้งเป็นให้เหมือนกันแล้วกันครับเป็น assignment 11 first angle ดีป่ะในพอร์ตผมทำอะไรวะจำไม่ได้อยู่ไหนวะมันต้องมีสอนเขียนชื่อดีผมตั้งเป็นใช่ assignment set first angle เอาแค่นี้พอแล้วกันเอาเลยนะครับก็ไปแตะตรงเขียวมันจะขึ้นมาเป็นจะได้เหมือนกันครับ
N E N T N วัด11บ้าเจ๋งครับบ้าเจ๋งพอละนะครับแค่นี้ส่วนไอ้ตัวที่เป็น PDF กระดาษหน้านี้ที่คุณจะต้องส่งผมอ่ะอีกไฟล์หนึ่งคุณก็ตั้งเป็นเปลี่ยนจากคำว่าเทิร์ดไปเป็นมุม3ไกลแองเกิลหรือเขียนเลข1แองเกิลก็ได้ครับแล้วก็3แองเกิลก็ได้นะเพราะว่าวันนี้ผมขอให้คุณทำส่ง PDF ไฟล์ผม2อันก็คือมุม1กับมุม3ซึ่งมันก็เอารูปภาพฉายของ FreeCAD มาวางตำแหน่งในแต่ละแบบที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปเท่านั้นเองไม่ยากแต่ว่ายากตอนใส่เขาเรียกอะไรนะใส่ขนาดคือไอ้ตรงเอาไซส์เอาท็อปเอาอะไรมาไม่ยากครับไอ้ตรงใส่ขนาดอะยากครับเพราะว่าต้องมานั่งไล่แกะดูว่าไอ้ตรงนี้ขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนั้นใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็สเกลอันนี้เป็นกระดาษ A4 อยู่แล้วแผ่นที่เราเลือกเป็น XY อยู่แล้วสเกลครับสเกลให้เลือกเป็น1:2แล้วกันเพราะว่ากระดาษมันเป็นแนวตั้งรูป1:2ออกมามันก็จะนะครับเล็กกว่าเดิมนิดนึงนะครับก็คือ1:2เท่าเพราะถ้า1:1เลยเนี่ยผมเคยแล้วมันล้นครับแล้วตอนคุณเซฟไฟล์รูปมันจะกระจัดกระจายไปหมดนะครับเราเขียนตรงนี้ว่าเป็น1:2แต่ว่าตอนแมปเราอาจจะต้องไปทำเพิ่มนะครับโอเคพอแค่นี้นะครับรายละเอียดนะครับเป็นกระดาษ A4 ตั้งชื่อนะครับเป็น assignment 11มุม1นะครับชื่อนามสกุลของคุณเตรียมที่จะเดี๋ยวตอนหลังมันต้องมีการป้อนสเกลเริ่มจากหน้าไหนดีอันนี้คือเลือก A4 ออกมาอาจารย์ครับครับไองานที่เป็น PDF มุมเติร์ดนะครับมุมที่3ครับตัวหน้ากระดาษจะเป็นแนวนอนเหรอครับได้ครับแนวตั้งแนวนอนก็ได้แต่ผมให้เลือกแนวตั้งเพราะอะไรรู้ป่ะมันนั่นครับมันปรับตรงไหนครับผมสงสัยผมไม่ทำไมคุณได้แนวนอนแนวนอนแสดงว่าคุณเลือกกระดาษแลนสเคปคือแนวนอนอ่ะโพเทรตแนวตั้งใช่ๆๆๆอ๋อเลือกผิดใช่มั้ยครับเออเลือกผิดคือผมเลือกแนวนอนก็ได้แต่ตอนคุณโพเทรตนะใช่ๆที่ผมให้คุณเลือกเป็นแนวตั้งเนี่ยเพราะว่ารูปมันจะฟิตพอดีแต่ถ้าคุณเลือกเป็นแนวนอนนะตอนคุณเซฟเป็น PDF อ่ะไอ้รูปที่คุณวางแบบ4ข้างอ่ะมีรูป F มีรูปที่มีรูป S อะไรอ่ะที่เป็นไซส์มันจะตอนคุณเซฟเป็น PDF อ่ะพอมันเหลือที่ด้านที่ว่างด้านข้างมันจะกระจายกระจายตอนเซฟเป็น PDF ผมก็เลยตัดปัญหาเลือกของมากครับเออก็ไปเลือกไอ้สีส้มๆเนี่ยแล้วเลือกแนวตั้งเหอะเพราะว่าผมเคยทำแนวนอนแล้วมันตอนเป็นแปลงคือตอนเอามาวางไม่มีปัญหาคือจัดออกมาสวยงามแต่ตอนเซฟเป็น PDFพอมันมีพื้นที่ด้านข้างมันจะเลื่อนครับอ๋อเข้าใจพอดีชื่อมันคล้ายๆกันผมเออใช่ใช่ใช่โอเคจริงๆได้ทั้งสองมุมมองถ้าคุณทำแนวกว้างมันก็ตรวจได้งั้นแหละแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอไงตอนเซฟไฟล์มันเป็นอย่างนี้ไม่เชื่อคุณลองดูก็ได้เดี๋ยวตอนเซฟมันจะเลื่อนอ่ะมันจะคุณต้องนั่งจัดใหม่แล้วก็เซฟมันก็เลื่อนอีกอะไรอย่างนี้อ่ะมาดูคำสั่งนี้เรามาหาคำสั่งนี้กันครับ insert multiple link view นะครับ of drawable object ซึ่งถ้าดูจากในไฟล์ freehat มันจะอยู่ใกล้ๆไอ้สีส้มๆเนี่ยนะครับนับออกไปเฮ้ยมีอะไรเนี่ยสีส้มอยู่นี่เดี๋ยวนะหน้ามันเป็นไงนะตอนนี้หาไม่เจอแล้วอ๋อเป็นจุด
ตอนนั้นถูกแล้วครับจ้ะไม่เป็นไรผมมันถ่ายได้ไม่ไอ้ข้างกล้องครับนั่นแหละครับอ๋อนี่อย่างนี้อย่างนี้โอเคโอเคโทษครับผมมองไม่เห็นแล้วคุณเจอของคุณปะเจอครับเจอนะเจอผมเจอช้าสุดกดเลยครับเฮ้ยทำไมไม่ได้อะต้องกลับไปติ๊กคลิกชิ้นงานก่อนครับต้องคลิกชิ้นงานด้วยครับจ้าคลิกชิ้นงานก่อนครับงานจ้าคลิกไม่ติดคลิกชิ้นงานแล้วก็เปลี่ยนไปหน้านะไม่ติดอ๋อติดแล้วเปลี่ยนไปหน้าเพจครับจ้าต้องเปลี่ยนไปหน้าเพจก่อนมาแล้วเดี๋ยวเข้าแล้วครับแล้วเรากลับมาดูว่าปกติเราวางไอ้ชิ้นนี่คือ F ใช่ไหมครับ F มันก็ควรจะอยู่กับตรงข้ามกับตัวชิ้นงานใช่ไหมแต่ทำไมตัวนี้มันเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเลือกไซส์เป็น1ต่อ1รูปมันจะใหญ่แล้วมันจะวางได้ไม่หมดไงงั้นผมเลือกเป็น1ต่อ2แล้วกันนะเดี๋ยวๆอันนี้เลือกเป็น first angle ถ้าเป็น third angle คุณก็เปลี่ยนตรงนี้นะที่ผมให้ส่ง2งานก็คือ first ทำให้ดูนะครับ third ผมให้ PowerPoint ไปทำเองแล้วกันนะ first อันนี้เพจตรงนี้ก็เป็นcustom นะครับ1ต่อ2แล้วก็เลื่อนนี่ถึงเลื่อนไม่ได้วะกดตรงขอบเลยครับก็คลิกตรงขอบของคุณเลือกได้ใช่ป่ะตรงตัวหนังสืออาจารย์ต้องเข้ามาฟังอ๋อโอเคนะครับเลื่อนแล้วเนี่ยนักศึกษามาดูไอ้ตรงสามเหลี่ยมล่างตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมล่างตรงนี้มันจะมีตรงเนี้ยน่าจะเป็นตัวชิ้นงานตัวนี้เป็นชิ้นงานแล้วตัวหนึ่งเป็นท็อปตัวหนึ่งเป็นไซส์อ่ะนะครับเลื่อนออกมาสังเกตท็อปเนี่ยมันจะเลื่อนสมมติว่าคุณจะเลื่อนท็อปนะครับมันจะเลื่อนซ้ายขวาไม่ได้คุณลองเลื่อนเล่นจะเลื่อนซ้ายขวาไม่ได้มันจะอยู่ได้แค่นี้ไลท์ก็เหมือนกันครับไลท์คุณจะเลื่อนขึ้นลงไม่ได้จะเลื่อนได้แค่ซ้ายขวาเพราะมันจะถูกฟิกด้วยไดเมนชันหรือขนาดของมันมันก็คืออันนี้คือมุมมองอะไรครับมุมอะไรเอ่ยมุมหนึ่งเอาไม่ใช่มุมหนึ่งสามยากไปมุมหนึ่งแต่ถ้ามุมสามมันจะไม่ได้วางอย่างนี้ถูกป่ะเดี๋ยวนะผมอธิบายอีกรอบนึงอันนี้คือมุม1 นะครับมุม1คือต้องวางอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้ามุม3คุณก็ไปเลือกกระดาษ A4 ใหม่นะครับแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้แล้วก็เปลี่ยนมุมมองเป็นมุม3แต่มุม3เนี่ยเอาท์พุตสุดท้ายต้องมาเป็นอย่างนี้นะครับคือชิ้นงานต้องอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้ามกับฟอนต์ก็คือฟอนต์ต้องอยู่ตรงนี้ท็อปก็จะกระเด้งไปอยู่ข้างบนไซส์ไอตัวไลท์หรือไซส์เนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้คือจริงๆมันมาจากรูปเดียวกันเพียงแต่ว่ามุมมองมันเป็นคนละมุมเท่านั้นเองนะอันนี้เสร็จแล้วแต่ เหลือขั้นตอนที่ยากสุดคือใส่ขนาดแต่ผมข้ามไปก่อนมาดูขั้นตอนการเซฟเป็น PDF ก็คือตัวนี้ import เป็น PDF อย่าเพิ่งทำนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ขนาดกันเลยผมบอกวิธีก่อนว่าถ้าเวลาจะส่งก็คือ export เป็น PDF แล้วก็ตั้งชื่อเป็น assignment 11 first angle ส่งได้เลยแต่นี่ยังไม่เสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่ได้ใส่ขนาดมันมีเรื่องใหญ่นะเรื่องแบบคือไอ้มุมหนึ่งยากตรงใส่ขนาดโอเคก่อนใส่ขนาดมาตรงนี้ก่อนนิดนึงครับมันจะมีวิธีการดึงสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะเส้นประนะเพราะว่าถ้านักศึกษาดูรูป
นะครับฟอนต์ตรงนี้เนี่ยมันก็ควรจะมีเส้นปะอยู่ใช่ป่ะทั้งไลท์ทั้งฟอนต์ทั้งอะไรเนี่ยนะครับวิธีการเรียกเส้นปะขึ้นมาก็คือสมมุติว่าฟอนต์มีเส้นปะยังยังก็แตะไปที่ฟอนต์ครับเสร็จแล้วนักศึกษาเลือกฟอนต์แล้วเนี่ยนะครับไปที่นะครับไปที่ตัวเพจแล้วก็เลือกไอ้ตัวนี้เป็น trueโมเดลฟอนต์นะครับเลือกเลือกฮาร์ดฮิดเดิ้น HLR พารามิเตอร์เนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น true พอตรงนี้เป็นฟอนต์คุณต้องกด F5 นะครับมันไม่ขึ้นล่ะตำแหน่งฟอนต์ Hard Hidden ให้เป็นครูต้องไปเปลี่ยนเส้นใน edit ก่อนครับอ๋อใช่ผมต้องปรับเส้นให้มันเป็นเส้นปลาใช่ป่ะวิธีการปรับก็คือเลือกเดี๋ยวนะสไลด์ที่37ครับผมทำสไลด์อันนี้นานมากจนผมลืมไปแล้วนะครับเลือก edit แล้วก็ไปเลือก preference ก่อนโทษครับโทษ edit แล้วก็ไป preference โอเคแล้วก็ไปเลือกข้างล่างใช่ไหมครับอยู่ไหนเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้หรอนี่โอเคเสร็จแล้วก็ไปเลือกอะไรครับไว้37เลือกเป็นมุมเฟิร์สแล้วก็แดกนะครับเลือกเป็นเส้นปักคอนทินิวไม่เอานะเป็นแดกก็ไม่ต้องเปลี่ยนสีก็ได้นะครับรีโหลดเอ๊ะมันยังไม่มาหวังHLR ต้องกดไอ้นี่ป่ะครับที่เป็น refresh ข้างบนข้างบนสุดเลยครับตรงกลางรูปที่เป็นรูป refresh นะครับอันนั้นนะครับโอเคผมก็มันหายไปไหนวะโอเคอันนี้คือรูปฟอนต์ครับไปแล้วเสร็จแล้วอันต่อไปก็คือรูปอะไรครับผมไล่ตามสไลด์แล้วกันนะครับ
เมื่อกี้เราเลือกฟอนต์ไปแล้วเลือกไลท์แล้วมันจะมีเส้นปักอยู่2ที่ก็คือตรงกลางกับทางด้านบนเหมือนเดิมเราก็เลือกไลท์แล้วก็ไปเหมือนเดิมอ่ะนะครับไปปรับค่า hard hidden ให้เป็น true นะครับเพราะว่าเราเลือกไอ้นั่นเป็นเส้นปากไปแล้วนี่คือเลือกแล้วใช่ไหมเนี่ยปรับ light hard hidden นะครับใน HLR parameter hard hidden เปลี่ยนเป็นTrue นะครับแล้วก็รีโหลดมันเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายขีดถูกในไลท์อยู่มาแล้วนะครับไลท์มีอีกไหมมีท็อปวิวครับท็อปวิวใช่เพราะว่าท็อปวิวรู้สึกว่าจำเป็นเดี๋ยวนะเดิมท็อปวิวเป็นอย่างนี้อ่ะเลือกท็อปวิวมาดูซิว่ามันโชว์อะไรออกมาท็อปเหมือนเดิมไปที่ HLR parameter แล้วก็เลือก hard hidden เปลี่ยนจาก false เป็น true เครื่องหมายขีดถูกที่ท็อปอยู่ไหนวะนี่มันมีเส้นปะตรงนี้เดี๋ยวหมดยังน่าจะหมดแล้วที่เหลือคือใส่ระยะนะครับผมเก็บการใส่ระยะไว้ให้พวกคุณแล้วกันแต่ว่าเวลาใส่ระยะใส่ให้หมดทุกจุดนะเพราะว่านะครับเช็คตาม PowerPoint ผมเพราะว่าถ้าขาดไปจุดละ1คะแนนนะระยะเพราะว่าเวลาผมตรวจแต่ไฟล์PDF ที่เป็นมุม1กับมุม3นะครับไม่ยังเป็นต้องส่งไอ้ตัวนี้มานะครับตัวนี้ไม่ต้องส่งมาก็ได้เพราะว่าผมเช็คจาก PDF ทั้ง2ไฟล์นะครับเวลาส่งก็คือก่อนส่งเช็คข้อมูลการใส่ระยะอย่างละเอียดนะว่าใส่ครบหรือเปล่าผมก็เช็คตาม PowerPoint ผมนะว่ามีระยะ10 50 30อะไรเนี่ยใส่ให้หมดตามระยะผมอ่ะมาดูวิธีการแปลงสมมุติว่าคุณใส่ระยะครบตามที่ผมกำหนดแล้วนะตาม PowerPoint ผมอ่ะคุณไปนั่งไล่ใส่ระยะอันบางอันเนี่ยคุณไปจิ้มมันก็ขึ้นเลยนะครับระยะเพราะว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลเก่าที่คุณใส่ไว้ตั้งแต่ตอนก่อนที่คุณจะอินพอร์ตมานะครับมาดูวิธีการเซฟไฟล์เป็น PDF ดีกว่าวิธีการเซฟไฟล์เป็น PDF สมมติว่าคุณไปที่หน้าเพจหน้านี้คุณจะส่งนะสมมติใส่ระยะครบแล้วนะครับตามที่ผมบอกในไฟล์ PowerPoint ก็เซฟครับเลือกไฟล์ export เป็น PDF แล้วก็ตั้งชื่อที่ตั้งก็เป็น assignment 11 first angle เฮ้ยเมื่อกี้ผมใน PowerPoint ผมไม่ได้มีแค่นี้โทษเวลาตั้งชื่อไฟล์นิดนึงนะครับเยอะกว่านั้นเลขที่ ID ขอนิดขอเยอะนิดนึงเพราะว่าเวลาผมกรอกให้คะแนนคุณจะได้เร็วไงไม่ต้องมานั่งไล่หาขอเป็นตามนี้นะสมมติว่าผมเลขที่1นะครับหาอันนี้ผมวันนี้อันเดอร์สกอร์แล้วกันนะครับID ก็เป็น1ของคุณขึ้นต้องได้16อะไรนะไม่มีใครฟังผมนะ16อะไร164ป่ะ16อ่า64 65 63อะไรก็ใส่มา164 0อ้าววะครับผม1 2 3แล้วกันผมมั่วเลยนะครับแล้วก็7อ่ะนี่คือสมมุติเป็นรหัสนักศึกษาคุณละคุณก็ใส่ชื่อก็ใส่เป็นสิริชัยใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะเอ้ยภาษาอังกฤษดีกว่าเดี๋ยวภาษาไทยเซฟมาไม่ติด
อ่ะแล้วก็ underscore อะไรครับจำไม่ได้แล้วให้เยอะไปแล้วอ๋อก็คือมุมหนึ่งคุณก็ตั้งเป็น first angle ภาษาไทยก็ได้มั้ง underscore first underscore angle คือข้อมูลขอให้ครบประมาณนี้เพราะว่าอันนี้จะเป็นไฟล์ PDF ที่พร้อมจะส่งผมนะครับผมว่าอีเวสท็อปก็คือเซฟปึ้งแต่ใส่ขนาดให้ครบนะถ้าคุณส่งมาอันนี้คือขนาดไม่ครบผมปัดคะแนนกระจายปวดขนาดด้วยแล้วถ้าเปิดใน PDF ดูเนี่ยสังเกตว่าไฟล์ PDF ถ้าคุณใช้เป็นกระดาษนี้มันจะไม่ค่อยเลื่อนมันก็จะมีถ้าคุณใส่ขนาดออกมามันก็จะออกมาสวยงามนะครับแต่ถ้าคุณใช้เป็นเรื่องอะไรนะเป็นแบบแนวนอนอ่ะมันค่อนข้างจะเลื่อนแบบคือเลื่อนไอ้นี่ไปอยู่ตรงนู้นไอ้นี่ไปอยู่มันไม่ได้เรียงแบบเป็นแบบมุมหนึ่งประมาณนั้นโอเคตอนนี้กำลังใส่ขนาดอยู่ป่ะครับใส่ให้ครบตาม PowerPoint ผมแล้วกันผมจะตอนนี้เหลือแค่รอเลขที่จากอาจารย์ครับรอสโอเคโอเคโอเคโทษแล้วมุม3อ่ะมุม3ต้องทำด้วยนะเสร็จมาแล้วครับไม่เร็วงี้วะใจเย็นเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเช็คชื่องั้นผมขอปิดเดี๋ยวนะสต๊อป